่วงเวลาเนี่ยมันเสี่ยงกับชีวิตได้ตลอดการฝึกหนักเนี่ยทำให้เรามีความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัสที่ไม่คาดคิดมาก่อนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตครับที่สูญหายไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดเลยแล้วกันก็คือช่วงตีสี่เนี่ยหน่วยซีลของกองทัพเรือเข้าไปประจำจุดแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนนั้นยังปลอดภัยมีสัญญาณชีพหรือมีอะไรที่ตรงมาจากเด็กๆบ้างไหมคะยังไม่มีครับก็มีแค่กระเป๋ารองเท้าแล้วก็น้ำดื่มครับสรุปก็คือยังไม่เจอครับคือทุกคนตอนนี้ช่วยทั้ง13ชีวิตค่ะนี่คือความหวังที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วยไว้หน่อยนะคำว่าฮีโร่นี่มันต้องใช้กับทุกคนมันต้องมีจิ๊กซอทุกตัวชิ้นเล็กๆทุกตัวผมก็เป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งไม่มีจิ๊กซอตัวไหนสำคัญที่สุดทุกชิ้นคือองค์ประกอบของภาพรวมองค์ประกอบของภาพใหญ่ที่แสนจะสวยงามซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาพรวมของมนุษยชาติคนที่ไปเข้าไปช่วยเหลือครับไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยแล้วครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยผมขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับ